นี้มาเปิดผ้าอบมะยมดองโอ้โหทุกคนดูลูกใหญ่กว่าเดิมอีกค่ะนี่นี่ดกทุกกิ่งเลยดกคลุ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 กแบบนี้ทุกคนจับลายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นึกขึ้นได้ว่าหนึ่งจะต้องพาทุกคนชิมมะยมดองนะคะนี่ที่ดองไว้ได้หนึ่งสัปดาห์แล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกระปุกชิมกันค่ะเดี๋ยวดูความคือที่จริงอ่ะสามหนึ่งก็ชิมตั้งแต่3วันแรกนะคะมันก็รสชาติดีใช้ได้มันเปลี่ยนสีแล้วนะคะทุกคนแล้วทีนี้หนึ่งก็เลยเออ5วันวันที่5หนึ่งก็ชิมอีกเดี๋ยวเรามาชิมวันนี้ครบ1สัปดาห์แล้วที่จริงวันที่5ก็ใช้ได้แล้วกลิ่นนี่แบบหอมแบบมะยมดองเลยทุกคนแบบหอมมากดูค่ะวันนี้นั่นนิดนึงนะคะเพิ่งอาบน้ำทำสวนแบบว่าจนแบบโอ้ยจะค่ำแล้วเดี๋ยวเมืองไทยค่ำนะคะมาทำคลิปชิมมะยมแบบลืมแบบโอ้โหเราจะต้องแบบทำคลิปชิมรีบไปอาบน้ำไม่งั้นโอ้ในสภาพเมื่อเช้านี่ไม่ได้เปื้อนมากนี่มีน้ำจิ้มด้วยนะคะทุกคนนี่น้ำจิ้มทำแบบรสเข็นนะทุกคนรสเข็นผลไม้นะคะน้ำจิ้มแห้งๆนะนึกถึงตอนสมัยเด็กๆเนาะทุกคนนี่ก็ชอบทำน้ำจิ้มนี่แหละห่อไปโรงเรียนเนาะตอนเด็กๆนะหนึ่งทำแบบที่บ้านมีต้นมะยมเนาะหนึ่งก็ทำแบบเอามะยมใส่ถุงแล้วก็ทำน้ำจิ้มอย่างเงี้ยเนาะราดเนี่ยราดลงไปแล้วก็เอาไปขายเอาไปเดินขายถุงละบาทหรือถุงละ50บาทเด็กๆมากตอนแบบอนุบาลเดี๋ยว5ขวบหรือ6ขวบเนี่ยแหละหนึ่งแบบมันเป็นความทรงจำเนาะมาเรามาหนึ่งจะมากินแบบใส่ถุงแบบนี้นะทุกคนแล้วแบบคลุกๆอ่ะให้มันแบบบรรยากาศเหมือนบ้านเราตักมะยมน่าจะเป็นแบบกรองได้เนาะทุกคนดูค่ะมันก็จะมีน้ำคลุกคลิกเดี๋ยวเรามาชิมแบบที่ยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มก่อนมาได้จ้าซื้อประจาถุงละบาทเฮ้ยไม้ไปไหนถือไม้มาอยู่เมื่อกี้อุ้ยเสียบดาบไปขมซะแล้วลืมไม้ไว้ในบ้านโอ้หัวก็ฟูขึ้นสระผมนี่เสียบมันนั่นเลยมาชิมความเปรี้ยวลดลงแต่มีความเปรี้ยวอยู่แต่มันลดลงเยอะความเค็มเข้าไปแทรกหนึ่งเพิ่มน้ำตาลอีกดีกว่าเพราะว่าหนึ่งใช้น้ำ1ลิตรแล้วก็น้ำตาล300กรัมเกลือ200หนึ่งจะเพิ่มน้ำตาลสัก400ทุกคนโอ้แซ่บแซ่บหลายโอ้ยมันน้ำดองแซ่บอร่อยมากค่ะทุกคนคลุกก่อนน้ำพริกโอ้ยเล่นเห็นน้อยคุณหนิงเล่นเห็นน้อยเลยคลุกเหมือนแบบเนาะเราก็กินแบบนี้แล้วเนาะสมัยก่อนรสเค็มผลไม้ปีกมาเด้อรับอะไรดีคะผู้เดียวยังจะเอาออกจากน้ำดองแล้วก็ใส่กระปุกแช่ตู้เย็นมาอร่อยมากสูตรนี้สุดยอดชุ่มอ
ทุกคนอร่อยมากรสชาติมะยมดองคือลูกมันค่อนข้างจะแบบรีบๆแล้วเพราะว่าน้ำข้างในมันออกมาเนาะแล้วไอ้มันมีเกลืออะไรเนี่ยที่หนึ่งใส่ลงไปข้างในอ่ะมันไปแทนที่นะคะทุกคนแซ่บลายแซ่บหรือโอ้ไปทำนะคะใครไม่มีกระปุกโอ้แซ่บมันใช่เลยเดี๋ยวเราไปเก็บกันอีกเพราะว่าหนิงไปส่องดูอยู่ว่ามันดิบอยู่นะคะถ้ามันสุกอ่ะมันจะนิ่มแล้วมันดองไม่ได้ดองไม่อร่อยเอาโอ้อร่อยมากใครเคยกินแบบนี้มั่งเวลาเหลือก้นถุงแบบนี้นะทุกคนมันแบบมะยมดองเลยรสชาติเอ้ยเดี๋ยวถ้าความกรุบน่ะมันเหมือนองุ่นค่ะองุ่นดองเพราะว่าผลของสตักเกอร์แบร์ผลของมะยมผลของกูสเบอร์รี่เนี่ยเอาทั้ง3ชื่อเลยมันจะเหมือนองุ่นมันเหมือนองุ่นนะคะเหมือนองุ่นดิบอ่ะแล้วสุกข้างในก็จะเหมือนองุ่นแต่รสชาติเป็นมะยมลายเหมือนบักขามปอมบานเฮาเลยแต่มันแซ่บอีหลีอย่างไรซิมเบิ้งเดี๋ยวละเมินก็เมย์นะมะยมดองต้องไปทำนะกินเสร็จแล้วไงรู้ไหมสมัยเด็กอะกัดดูดนะดูดน้ำจิ้มใครเคยเป็นบ้างโอ้ยอร่อยทุกคนอร่อยมากแกให้ชิมมามาชิมเอาไปเก็บกันต่อเถอะทุกคนไปทุกคนลูกใหญ่กว่าเดิมอีกดูโอ้ยยังแข็งแข็งอยู่นะดูลูกใหญ่กว่าเดิมอีกค่ะนี่ดกทุกกิ่งเลยดกมากเนี่ยเราเก็บไปดองเยอะๆเลยเสียงดังหน่อยนะคะตรงฝั่งทางโน้นเขาตัดหญ้าเนาะเก็บไปเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะถ้าผลสุกนะคะเขาจะนิ่มเนี่ยตอนนี้ยังแข็งๆอยู่เหมือนมะขามป้อมนะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเคยกินมะขามป้อมไหมคะทุกคนดูลูกกำลังอวบอันเขาคันโอเคโอ้ยหนามอย่าปักแม่สิลูกเยอะเลยเยอะอีกแล้วโอ้ยมาแบ่งไปกินเด้อนี่เด้อผู้ใดมากินส้มคะผู้ใดมากินส้มผู้ใดมากินส้มมากินบักย้อมเด้อเอาไปตำก็อร่อยตำใส่ปลากินกับกะปิก็อร่อยแม่หนึ่งบอกตำใส่ขิงนะตำใส่ขิงอร่อยลูกกำลังใหญ่ๆเดี๋ยวสักพักจะสุกนู่นอะเต็มเลยข้างในระวังหน่อยนะเดี๋ยวน้ำปักนะน้ำปักนะน่ะโอ้ย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 หลบหน่อยนู่นกิ่งนี้โอ้โหดกมากเอ้ยน้ำอย่าปักสิจ้าอะไรนะลูกใหญ่กว่าเดิมอีกทุกคนต้นนี้ดกทุกปีมีอะไรไม่ดกบ้างบ้านนี้เนี่ย มีแต่ลูกไม่ดกมีแต่ลูกเป็นแมวเก็บไปบนบนดูเปิดขึ้นมาหัวเต็มเลยโอ้โห
ข้างบ้านตัดหญ้าเสียงดังอ่ะหนิงก็เลยเก็บไม่ได้เปิดวิดีโอเลยเดี๋ยวเสียงดังเก็บเอาดูค่ะโอ้ยเต็มตะกร้าเลยหนิงว่ายังเหลือทั้งต้นเนี่ยประมาณ10ตะกร้าได้ทุกคนมันดกจนย้อยข้างล่างนะคะต้องดึงขึ้นมาแล้วค่อยๆเก็บนะแบบตอนนี้ลูกใหญ่มากนี่ใหญ่ถ้าแบบอีกสักพักหนึ่งประมาณ1สัปดาห์นั่นเองว่าจะสุกนะเปรี้ยวกว่าเดิมขอโทษนะคะข้างในเป็นแบบนี้เป็นเหมือนองุ่นนะทุกคนอุ้ยมันโซมแหมขอจิ้มเนอะจิ้มน้ำพริกจังน้อยจิ้มน้ำพริกจังน้อยนึงจังซี่เอามาดองอร่อยมันจะได้แบบความเกลือน้ำตาลเข้าไปทดแทนแล้วมันลดความเปรี้ยวได้แบบจิ้มน้ำจิ้มเหมือนองุ่นดองเลยตอนนี้เหมือนองุ่นดองมะยมมันจะมีเม็ดข้างในเนาะอันนี้มีเม็ดแต่ว่ามันเล็กๆทุกคนแซ่บอร่อยมากท้องร้องโกกๆยังไงลองไปทำกันดูนะคะทุกคนถ้าใครมีอยู่ที่บ้านนะลองดองดูอร่อยมากอร่อยมากจะเก็บมาดองไว้เยอะๆเลยแบบหน้าหนาวเราจะได้มีกินเนาะมันถนอมอาหารไว้ได้เนาะพอเอาออกจากโถก็เอามันใส่โถแก้วแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้กินนานๆเลยโอ้ยทุกคนอร่อยมากมาชิมเบิ่งค่ะผู้ใดอยากชิมมาเด้อไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะหวังว่าจะเปรี้ยวเข็ดฟันไปด้วยกันนะคะเรียกเลยรถผลไม้จอดแน่รถผลไม้จอดอันนี้เรามีที่บ้านเราก็ทำเองเนาะการถนอมอาหารหนิงมีผลไม้เยอะที่บ้านนะคะทำไมมันพากันดกจริงจังมากเลยปีนี้นะคะเดี๋ยวก็ได้เก็บเชอรี่อีกแล้วเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะมีความสุขนะคะไว้เจอกับทีหนิงใหม่นะบ๊ายบายค่ะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเลิฟกดไลค์ดังคะชูนขอบคุณมากมายค่ะบ๊ายบายAuf Wiedersehen, na ka, tschüss.